ตำนานคำสาปเรื่องชื่อรอบโลกคงจะเคยได้ยินหรือได้อ่านเรื่องราวของตำนานอาถรรพ์ต่างๆกันมาบ้างแล้วแต่ยังมีเรื่องราวตำนานหรือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกับตัวบุคคลครอบครัวหรือราชวงศ์ในประวัติศาสตร์ของต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟัง10ตำนานคำสาปเรื่องชื่อรอบโลก1คำสาปฟาโรห์แห่งอียิปต์พฤศจิกายน1922ฮอวาร์ดคาร์เตอร์นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้ค้นพบสุสานสมัยยุค1400ปีก่อนคริสตกาลของฟาโรห์ตูตันคามุนคุ้มสมบัติของกษัตริย์อียิปต์ที่ไม่เคยมีใครย่างกายเข้าไปกว่าพันปีแต่ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนกลุ่มคนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบสุสานดังกล่าวก็ค่อยๆเสียชีวิตลงอย่างเป็นปริศนาไม่ว่าจะด้วยอาการไข้โลหิตเป็นพิษฆาตกรรมและฆ่าตัวตายอลิสเตอร์คาวลีย์ชาวอังกฤษที่ใครๆหลายคนเชื่อว่าเป็นพ่อมดเพื่อแก้แค้นต่อการไปรบกวนสุสานของฟาโรห์ตูตันคามุนสรุปแล้วมันเป็นคำสาปลึกลับหรือว่าแค่กลุ่มคนโชคร้ายบันทึกได้เผยข้อมูลว่ามีคนจำนวน58คนที่เกี่ยวข้องเมื่อตอนเปิดสุสานซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มีรอยขีดข่วนจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดรวมไปถึงคาร์เตอร์ผู้นำการค้นพบเองก็ตามเขาเสียชีวิตเมื่อผ่านไปถึง17ปีแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรอาชีพนักโบราณคดีก็ดูกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องเสี่ยงมากที่สุดในช่วงยุคต้นศตวรรษที่20อย่างแน่นอน 2. คำสาปตีมูนอีแลงมหาขุนศึกชาวเติร์กตีมูนอีแลงขุนศึกชาวเติร์กในช่วงศตวรรษที่14ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการตายของผู้คนกว่า17ล้านชีวิตหรือประมาณ 5% ของประชากรโลกเขายังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างพีระมิดจากกะโหลกมนุษย์ด้วยเหตุผลเหล่านี้เขาจึงเป็นคนที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งย่ามด้วยเด็ดขาดแม้นเขาจะตายไปแล้วกว่า500ปีก็ตามนี่ยังไม่ต้องพูดถึงสุสานของเขาที่สลักถ้อยคำหนึ่งไว้ว่าทั้งโลกจะต้องสะเทือนเมื่อข้าฟื้นจากความตายแต่ในเดือนมิถุนายน1941มิคาเอลจิลาฟซีมอฟนักมนุษยวิทยาชาวโซเวียตได้ขุดเข้าไปในสุสานของขุนศึกผู้นี้รวมไปถึงอาจหารเอากะโหลกของตีมูนอีแลงมาด้วย2วันต่อมาเยอรมนีก็โจมตีโซเวียตเป็นเหตุให้ประชากรนับล้านต้องสังเวยชีวิตต่อมาในเดือนพฤศจิกายน1942ตีมูนอีแลงก็ถูกนำไปทำพิธีฝังอีกครั้งตามประเพณีชาวอิสลามอย่างเต็มรูปแบบแค่เพียงไม่นานก่อนที่โซเวียตจะคว้าชัยชนะในสมรภูมิรบสตาลินกราด 3. คำสาปเทคัมเชผู้นำเผ่าอินเดียนแดงการเป็นประธานาธิบดีของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาก็เป็นงานที่ยากเย็นแสนเข็ญพอแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องคำสาปของชนพื้นเมืองแห่งแผ่นดินอเมริกาเดิมที่ว่ากันว่าจะลงทันทุกๆ20ปีในปี1931ลิปลี่เชื่อหรือไม่ได้บันทึกเป็นครั้งแรกว่าประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกในช่วงปีที่20หาลงตัวหรือลงท้ายด้วย0มักจะประสบเหตุร้ายแรงต้องเสียชีวิตในหน้าที่เช่นอับราฮัมลินคอล์นเจมส์เอกาฟิลด์และวิลเลียมแมคคิลีนที่ล้วนถูกสังหารวิลเลียมแฮร์ริสันเสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมวาเลนฮาร์ดิงก็ถูกหามออกจากออฟฟิศเพราะโรคหัวใจคร่าชีวิตแม้หลังจากที่ทำการบันทึกไปแล้วอะไรๆก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยเพราะทั้งแฟรงคลินดีโรสเวลล์และจอห์นเอฟเคนเนดีต่างก็ถูกสังหาร
เป็นการตอกย้ำถึงคำศัพท์ลึกลับดังกล่าวเข้าไปอีกแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะแน่นอนว่าเทคัมเช่เป็นผู้นำของชนเผ่าชาวนี่ที่ต่อสู้กับทหารของประธานาธิบดีแฮร์ริสันในสมรภูมิที่ทิปพิคานูเมื่อปี1811พร้อมๆกับพี่น้องของเขาคนหนึ่งผู้เป็นที่รู้จักในชื่อของศาสดาพยากรณ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้สาปแช่งแฮร์ริสันและส่งผลถึงประธานาธิบดีคนต่อๆมาทุกคนที่เข้าดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาว 4. คำสาปตระกูลเคนเนดีตระกูลเคนเนดีเป็นอะไรที่ใกล้เคียงที่สุดกับความเป็นราชวงศ์ของชาวอเมริกันและแม้นครอบครัวนี้จะมีทั้งความมั่งคั่งอลังการและเต็มไปด้วยภาพลักษณ์ของอเมริกันชนที่ดีแต่ตระกูลนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวโศกนาฏกรรมเช่นเดียวกันจอห์นเอฟเคนเนดีและน้องชายของเขาโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีถูกสังหารทั้งคู่โรสแมรี่เคนเนดีต้องทนทุกข์ทรมานกับการผ่าตัดสมองที่ล้มเหลวเท็ดเคนเนดีต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เขาทำให้หญิงที่นั่งมาด้วยกันในรถเสียชีวิตและสมาชิกอีกคนของตระกูลก็ต้องมาเสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตกโชคยังดีที่ในตอนนี้อะไรอะไรในตระกูลเคนเนดีดูเหมือนจะผ่อนคลายลงบ้างแล้ว 5. คำสาปเพลงมาเวของแฟรงค์ซินาตาในช่วงศตวรรษที่20มีคนจำนวนไม่น้อยกว่า6คนถูกฆ่าตายขณะที่ร้องเพลง My Way ของแฟรงค์ซินาตาในคาราโอเกะบาร์ที่ฟิลิปปินส์จนต้องมีการนำเพลงนี้ออกจากลิสต์เพลงในโปรแกรมคาราโอเกะอันที่จริงผับบาร์คาราโอเกะในฟิลิปปินส์มักจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นได้เป็นประจำโดยมีสาเหตุเพียงเพราะใครสักคนร้องเพลงได้ย่ำแย่เท่านั้นแล้วทำไมต้องเป็นเพลงนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องบูชอาบาลาซินกล่าวถึงสาเหตุผ่านนิตยสารนิวยอร์กไทม์เมื่อปี2010ไว้ว่าเพลงนี้ฟังดูทนงตนมากเนื้อเพลงจะไปปลุกความรู้สึกหยิ่งยโสของตัวผู้ร้องทำให้เหมือนเขารู้สึกว่าตัวเองเจ๋งทั้งที่จริงๆแล้วตัวเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเลย 6. คำสาปราชวงศ์โรมานอฟจักรพรรดิแห่งรัสเซียเราสามารถพูดได้ว่าราชวงศ์โรมานอฟตระกูลของจักรพรรดิผู้ปกครองรัสเซียมาตั้งแต่ปี1613ไปจนถึงการปฏิวัติในปี1917ต้องพบเจอกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมและความโชคร้ายตลอด3ทศวรรษแห่งการปกครองบางเชื่อว่ามีคำสาปที่ส่งผลให้กว่า280ชีวิตต้องตายก่อนวัยอันควรไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุหรือโรคร้ายประการใดก็ตามที่ล้วนสั่นคลอนความมั่นคงของราชวงศ์โดยโศกนาฏกรรมที่เด่นชัดที่สุดก็คือการสังหารหมู่อย่างโหดร้ายของจักรพรรดิซาร์นิโคไลที่2และครอบครัวโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์บอลเซวิคเมื่อปี1818นอกจากนี้อเล็กเซย์นิโคลาเยวิชโอรสองค์เดียวของพระองค์ยังเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดฮีโมฟิเลียมาแต่กำเนิดทำให้เกิดการแพร่กระจายไปในเชื้อราชวงศ์ของยุโรปในช่วงนั้นและยังมีการถกเถียงกันอีกว่าความใกล้ชิดของราชวงศ์ซาร์กับนักบวชเกรกอรีลัสปูตินหรืออีกชื่อหนึ่งว่านักบวชคลั่งผู้มีส่วนให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในราชวงศ์จนนำไปสู่การล่มสลายของระบอบจักรพรรดิในรัสเซีย 7. งานสมรสหายนะที่สุดของโลกสมเด็จพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2แห่งอิตาลีเป็นที่รู้จักในปัจจุบันจากอนุสรณ์สถานสุดอลังการใจกลางกรุงโรมแต่เมื่อย้อนกลับไปในสมัยช่วงยุคศตวรรษที่19พระองค์
ทรงเป็นพระราชบิดาของเจ้าบ่าวเจ้าของงานสมรสที่เป็นหายนะที่สุดในโลกพิธีสมรสของเจ้าชายอามาดิโอออฟซาวอยกับมาเรียวิกตอเรียเดโพโซเมื่อวันที่30พฤษภาคม1863ต้องเริ่มต้นด้วยการชนตอขนาดมโหฬารว่ากันว่าเพื่อนเจ้าบ่าวยิงตัวตายยามในปราสาทปาดคอตัวเองช่างเสื้อของเจ้าสาวแขวนคอตายทหารผู้ช่วยของพระราชาตกม้าตายนายทหารผู้นำพิธีการสมรสหมดสติจากอาการลมแดดนายสถานีถูกล้อรถไฟฮันนีมูนบททับจนถึงแก่ความตายเราไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้อะไรถึงจะทำให้งานแต่งงานครั้งนั้นกลับมาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขตามที่ควรจะเป็นได้ 8. รถสปอร์ตอาถรรพ์ของเจมส์ดีนรถสปอร์ตยี่ห้อปอร์เช่รุ่น550ไปเดอร์ของเจมส์ดีนที่มีชื่อเล่นออกจะหยาบคายว่าลิตเติ้ลบาสตาร์ดมีตำนานยาวเหยียดที่เริ่มต้นด้วยเรื่องที่เจ้าของของมันดาราหนุ่มเจมส์ดีนซึ่งเสียชีวิตด้วยวัยเพียง24ปีเพราะรถคันนี้เมื่อตอนปี1995แล้วยังมีการบันทึกถึงอุบัติเหตุหลายๆครั้งที่มีเจ้าของรถคันนี้เป็นสาเหตุหรือเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดปี1950ถึง1960ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บสาหัสของผู้มาเข้าชมหรือจะเป็นการเสียชีวิตของคนขับรถบรรทุกที่ขนรถอาถรรพ์คันนี้มาไม่มีใครรู้ว่าทั้งหมดนั้นอาจเป็นแค่ความบังเอิญชวนขนลุกเฉยๆหรือว่ารถคันนี้จะถูกใช้เป็นโอกาสแจ้งเกิดของช่างที่เอาซากรถคันนี้ไปซ่อมหลังเกิดอุบัติเหตุครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามที9คำสาปซูเปอร์แมนตอนนี้ใครที่เคยแสดงเป็นซูเปอร์แมนคงจะหวั่นๆกันบ้างเพราะคำสาปซูเปอร์แมนนั้นหมายถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานการดัดแปลงเรื่องราวของยอดมนุษย์ซูเปอร์แมนที่โด่งดังที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของคริสโตเฟอร์ลีฟผู้กลายเป็นอัมพาตหลังเกิดอุบัติเหตุตกม้าในปี1995และเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากอาการอัมพาตของเขาและก็มีเรื่องของจอห์นลีฟผู้รับบทเป็นซูเปอร์แมนที่ซีรีส์ทีวี Adventure of Superman ที่ถูกพบว่าเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายอย่างชัดเจนแต่บางทีทั้งสองกรณีนี้อาจไม่ใช่คำสาปของซูเปอร์แมนแต่เป็นคำสาปของสองดารานามสกุลคล้ายอย่างลีฟและลีฟกันแน่นะ 10. คำสาปเพชรโฮปโคตรเพชรอาถรรพ์เราไม่รู้ว่าพอเป็นคุณจะรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าเป็นเราก็คงดีใจไม่น้อยถ้าได้โคตรเพชรขนาด 45.52 กลัตมูลค่ากว่า 7,750 ล้านบาทมาไว้ในครอบครองแม้นว่ามันจะต้องคำสาปที่ได้ลงทันด้วยชีวิตของผู้ที่เคยครอบครองมันอย่างพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมาลีอองตัวเน็ตมาแล้วก็ตามเพชรโฮปเป็นโคตรเพชรสีฟ้าอายุกว่าพันล้านปีที่มีขนาดโตเท่าลูกวอลนัทที่มีความเชื่อและบอกเล่าอาถรรพ์ของเจ้าของสร้อยนี้มาเนิ่นนานเชื่อกันว่ามันถูกค้นพบที่อินเดียเมื่อช่วงศตวรรษที่17โดยตำนานได้กล่าวไว้ว่ามันถูกขโมยไปจากพระเนตรของเทวรูปฮินดูองค์หนึ่งแล้วยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายที่ว่ากันว่าโคตรเพชรดังกล่าวได้นำความวิบัติไปสู่ผู้ครอบครองและสวมใส่มันเช่นเรื่องเล่าที่ว่าผู้ครอบครองคนแรกถูกฝูงสุนัขป่าฉีกเป็นชิ้นๆหรือเรื่องที่นักแสดงสาวชาวฝรั่งเศส
ถูกฆาตกรรมโดยคนรักของเธอเองแต่ว่ากันตามจริงแล้วเรื่องเล่าใดๆที่ถูกเล่าต่อๆกันมานี้ก็คงถูกปรับแต่งเพิ่มสีสันให้กับความลึกลับของโคตรเพชรก้อนนี้แน่นอนขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด